วัสดีค่ะชื่อแววอรไทยนะคะ Facebook ก็เรียกว่าเจ้าหญิงแมวน้อยค่ะถ้าพี่ๆที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ค่ะทุกวันนี้ก็ปั่นลาธนาอยู่นะคะตรงนี้อันนี้ของแมวคนไทยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ประสบการณ์นะคะที่ชอบปั่นจักรยานเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตั้งแต่เว็บของพันทิปเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานเลิกไม่ตรงเวลาพันทิปค่ะเขาจะมีปั่นทุกวันพุธตอนเย็นแล้วก็จะมีแบบอีกกิจกรรมนึงแล้วก็จะเจอเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าอยู่ต่างออฟฟิศแล้วก็เจอทัศนคติแบบใหม่ๆซึ่งปกติเราจะอยู่พวกความสวยความงามแต่ตอนนี้เราจะแบบว่าได้อีกแบบอีกแง่มุมแล้วก็มีความสุขในการปั่นจักรยานเริ่มแรกในการปั่นคือเริ่มเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เป็นคนที่ปั่นตั้งแต่เรียนหนังสือค่ะใช้จักรยานในการเดินทางตลอดค่ะประสบการณ์ที่สุดในชีวิตก็คือไปปั่นพันทิปนั่นแหละค่ะแล้วก็ล้มหน้ากระแทกไปเลยกับฟุตบาทคือเลือกเอาว่าจะเอาใส่เสาไฟฟ้าหรือฟุตบาทแต่ก็มันเป็นก็อุบัติเหตุจะโทษใครก็ไม่ได้อันนี้พี่ๆที่พันทิปก็แบบว่าหน้าเวอร์กันหมดว่าเฮ้ยน้องเขาจะหน้าเป็นอะไรเปล่าเราก็เย็บตรงนี้3เข็มแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะก็ไม่กลัวก็ยังกลับมาปั่นจักรยานแล้วซ้อมนะคะทุกทีถ้าเกิดว่าอยากจะเจอแววแล้วก็อยากจะไปปั่นจักรยานด้วยกันซ้อมอยู่ที่เทียนทะเลหรือสกายเลนนะคะใครที่ว่างก็มาเจอกันได้นะคะช่วงที่จะมาแข่งนะคะเห็นงานอยู่ก็จะแบบอาทิตย์ละ4วันหลังจากเลิกงานปุ๊บเราจะปั่นสัก3รอบสนามนะคะก็ประมาณ60กิโลซ้อมให้หัวใจเราซ้อมรอบขาค่ะล้อแคมแพ็คค่ะแล้วก็ชุดเกียร์ทั้งหมดก็เป็นของแคมแพ็คนะคะใช้ง่ายมากเพราะว่าอันนี้เขาจะบอกว่าคือเขาชอบความนิ่มนวลเพราะบางคนอ่ะถ้าเกิดว่าใช้เกียร์หรือชุดเกียร์อย่างอื่นนะมันจะแบบกระแทกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแคมแพ็คอ่ะเขาจะค่อยๆไล่อารมณ์แบบอิตาลีฝรั่งเศสมาเล่าแบบจิบวายจิบชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไล่ไปนะคะสำหรับชุดเกียร์แล้วก็คอแฮนด์3ทีค่ะก็ทั้งหมดก็จะเป็นของ3ทีนะคะอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะถ้าใครที่อยากจะรู้จักกันเยอะๆก็แวะมาดูได้อันนี้ให้ลองปั่นได้ด้วยนะคะไม่ห่วงรถค่ะลาธานาหรือรัตนานะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่คนไทยเขาแบบว่าตั้งใจทำมาแล้วก็เขาอยากให้เราอ่ะปั่นรถที่พอดีกับตัวไซส์คนไทยเอเชียนะคะแล้วก็มีความแอโรสูงด้วยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็อยากจะมาแบบว่าติดตามนะคะว่าแววไปที่ไหนบ้างเที่ยวที่ไหนออกกำลังกายยังไงนะคะก็เข้าไปที่ Facebook อรไทยมูลทองแบงหรือเจ้าหญิงแมวน้อยหรือ IG ค่ะที่เลิฟแววนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะ